ีเรื่องจะเล่าค่ะเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้นะคะมีแมวตัวใหญ่นะคะใหญ่มากเลยคุณครูก็ขึ้นไปทําธุระอยู่ในบ้านนะคะได้ยินเสียงน้องมาดีก็มารวยร้องลั่นเลยคุณครูก็รีบออกมาก็เจอแมวตัวใหญ่นะคะก็เลยได้ขับไปแล้วก็ไปหามาดีก็มารวยเอามาก็มานั่งปลอบขวัญอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยเอามานั่งปลอบขวัญตอนนี้มาดีกับมารวยไม่ยอมไปไหนเลยนะคะกลัวแมวกลัวแมวตัวโตๆที่เขาคงเคยมาขับกันอยู่นั่นแหละค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะคุณครูเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคงจะต้องไปทำอาหารทานแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นคุณครูจะต้องมาทักทายเพื่อนๆทุกวันค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะคุณครูก็พาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสนี่ค่ะข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะเพื่อนๆเคยทานไหมคะน้ำพริกกะปิเอามาผัดกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะอร่อยมากมีเครื่องเคียงเยอะเลยนะคะนี่วันนี้คุณครูก็จัดเต็มค่ะจัดเต็มในกรณีที่เรามีอยู่แล้วนะคะเรามีวัสดุอยู่แล้วอันนี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้คุณครูมีผักจะขอนำเสนอนี่นะคะนี่วอเตอร์เกรสนะคะปลูกเองค่ะหลังบ้านทานกับข้าวผัดน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยค่ะขอนำเสนอกล้วยค่ะกำลังน่าทานเลยนะคะเพื่อนๆเราทานอาหารให้ครบ5หมู่รับรองสุขภาพเยี่ยมแน่นอนค่ะตอนนี้มาร่วมทานกับคุณครูเลยนะคะหน้าตาของข้าวผัดน้ำพริกกะปิเป็นแบบนี้เองเพื่อนๆลองเอาไปทำได้นะคะสีสันน่าทานมากเลยนะคะน้ำพริกกะปิเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ผัดกับข้าวได้นะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไม่เอาค่ะมารวย
ไม่เอาหนูไปเล่นของหนูนะคะเธอทานแล้วไม่ค่ะไม่เลยไม่มีสิทธิ์นะคะไม่มีสิทธิ์ก็เธอทานแล้วมารวยไม่เอาอย่าดื้อไม่ดื้อค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาป่ะไปเล่นกับมาดีไปลูกป่ะป่ะไปเล่นกับมาดีนู่นป่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะยังไม่ยอมเลยสงสัยจะต้องไปจัดการเจ้ามารวยคอมดีก่อนนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะเพราะว่าน้องมาดีกับมารวยนั้นมากวนใจคุณครูตลอดเลยนะคะทานไม่สะดวกเลยเดี๋ยวคุณครูจะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาดีกับมารวยไปเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาทานตอนนี้ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบาย